นี่แหละค่ะภาพคุณที่ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นความสวยงามของทะเลหมอกในยามเช้าเหนือลำน้ำโขงไทยลาวค่ะอยู่ในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะผู้นำท้องถิ่นแล้วก็บรรดาชาวบ้านบ้านม่วงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะร่วมมือกันปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเส้นทางขึ้นบนภูห้วยอีสานแล้วก็ภูหนองซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกทั้งการปรับพื้นที่ทำราวกั้นในจุดที่อันตรายแล้วก็ร่วมกันทำป้ายที่มีสีส,สันสวยงามตั้งจุดต่างๆให้กับนัก ท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปซึ่งวันนี้เริ่มมีทะเลเหมอกเกิดขึ้นแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงของฤดูหนาวแต่ก็ถือว่ามีความสวยงามมากทีเดียวค่ะอุณหภูมิเนี่ยสูงบนภูสูงในเขตอำเภอสังคมช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ20-21องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากกำลังสบายทีเดียวนะคะในส่วนของ รถอีแท็กค่ะที่ใช้ในการขนส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทะเลเหมอกบนภู้วยอีสานก็จะมีลานจอดอยู่ที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคลเพียงจุดเดียวนะคะส่วนผู้ที่จะขึ้นมาชมทะเลเหมอกที่ภูหนองก็จะมีรถรอให้บริการอยู่ที่วัดบ้านนนสว่างในส่วนของที่พักก็มีที่พักสร้างขึ้นใหม่แล้วก็มีที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะรวมทั้งมีพื้นที่สําหรับให้ขึ้นไปกลางเต็นท์นอนกันด้วยสามารถรองรับนักท่อง เที่ยวได้ประมาณ1,000คนทีเดียวค่ะ